โบราณวัตถุชิ้นนี้เป็นประติมากรรมรูปฤาษีนั่งชันเข่าพนมมือเสมออกบนที่นั่งด้านขวามีภาชนะรูปร่างคล้ายคนโถใส่น้ำด้านซ้ายมีภาชนะรูปทรงคล้ายขันหรือชามกับกล่องใส่ของฐานด้านล่างมีภาพบุคคลกำลังแสดงความเคารพกวางและยังมีภาพของเครื่องมือเครื่องใช้นอกจากนี้ที่ฐานมีจารึกภาษาล้านนาและไทยใหญ่บอกเวลาทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2147เป็นรูปฤาษีชื่อกัมมโลพระพ่อตาของกษัตริย์เมืองโยนกโบราณสมัยก่อนที่จะมีเมืองเชียงแสนสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา